น้องตูนเป็นคนชอบทานหวานไหมคะไม่ค่อยคะ่ะกลัวอ้วนโอ้ดีแล้วคะ่ะ <c oughs> หลายคนเนี่ยเวลา กาแฟก็จะเติมน,น้ำตาลเยอะๆต้องระวังนะคะ,ะวันนี้สสสมาชวนค่ะให้ลดหวานเพื่อจะได้ลดโรคที่จะเกิดขึ้นกับเราคือมีข้อมูลนะคะว่าคนไทยกินน้ำตาลมากถึงวันละ25ช้อนชามากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าไม่ควรเกินวันละ6ช้อนชาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหวานมากโรคก,ก็ตามมาเยอะนะคะโรคอ้วนเบาหวานไขมันพอกตับโรคหัวใจและหลอดเลือด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอค่ะและภาคีเครือข่ายก็เลยมีการพัฒนาเกณฑ์ระดับความหวานใหม่ในการสั่งเครื่องดื่มเย็นจะแบ่งระดับความหวานเป็น5ระดับตามปริมาณน้ําตาลแนะนําแบบนี้ว่าให้สั่งความหวานไม่เกินระดับ2หรือว่าน้ําตาลไม่เกิน2ช้อนชาต่อกแก้วเพื่อจะลดปริมาณน้ําตาลที่ได้รับเพราะว่าใน1วันเรายังได้รับน้ําตาลจากอาหารแล้วก็อาหารว่างอย่างอื่นด้วย<ม>ก็เลยออกแคมเปญน,นี้ค่ะรณรงค์ลดหวานลด โรคผ่านพ่ายบนโฆษณาก็จัดเน้นย้ำถึงข้อมูลเกณฑ์ความหวานใหม่ว่าหากมีน้ำตาลอยู่ในระดับ3 4 5ถือว่าอันตรายนะคะเพราะว่าน้ำตาลมากเกินไปควรจะเลือกความหวานไม่เกินระดับ2หรือน้ำตาลไม่เกิน2ช้อนชามาช่วยกันนะคะลดหวานลดโรคด้วยความตัดถนาดีจากสสสค่ะ